สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือดอกบัวนะคะวันนี้พาทุกท่านมาไหว้พระกริ่งพระจอมสุรินทร์หรือสมเด็จพระปฏิมาจอมสุรินทร์ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นพระพุทธรูปประจำวิหารนะคะณโรงพยาบาลสุรินทร์นะคะสร้างด้วยทองเหลืองนะคะลงรักปิดทองคำแท้นะคะพระองค์ท่านทรงสวมรัตนมาลาแบบขอมนะคะโบราณแล้วก็หน้าขอมหรือหน้าเขมรนั่นเองนะคะสมเด็จพระจอมสุรินทร์นี้นะคะถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมศิลปกรรมที่งดงามแล้วก็สวยงามมากเป็นเอกลักษณ์นะคะของจังหวัดสุรินทร์เลยดังนั้นพระกริ่งจอมสุรินทร์ที่ถูกสร้างขึ้นนะคะได้ถูกปลุกเสกในยุคของหลวงปู่ดุลอัตโลจึงถือว่ามีมูลค่าแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงและก็การจัดสร้างเนี่ยน้อยนิดนะคะดังนั้นศิลปะอันทรงคุณค่านั้นก็ได้ถูกถ่ายทอดมาสู่ประติมากรรมอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระพุทธรูปนะคะให้เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดสุรินทร์นี่คือสมเด็จจอมสุรินทร์นะคะอยากให้ทุกท่านได้ชื่นชมใกล้ๆนะคะ